สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดฟุตบอลกองสลากพัดลีกนะครับครับผมหรือฟุตบอลไทยลีก3โซนใต้ครับนะครับวันนี้เป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านครับเงือกสมิลาสงขลา FC ครับใช่แล้วครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของพยูนพิฆาตตรัง FC ทางผู้มาเยือนอย่างตรังครับจะบุกจากขวาไปซ้ายครับคุณกีฬาครับเอาละครับเริ่มแล้วครับเขี่ยบอลโดยสิหนาถเอาละครับก็เข้ามาให้กำลังใจกันได้อย่างที่คุณกีฬาบอกครับผมนะครับอำเภอใกล้ท่าครับปฏิสักแก้ยากแล้วครับโอ้โหตรังขึ้นเป็นชุดเลยเอาละครับมีโอกาสได้ลองก่อนเลยหุ่งมาโดยถามก่อนจากกริชโยนมาโอ้โหแหมโดนชนแต่ผู้สินไม่เป่าครับโอ้ยังได้เสียหน้ามีโอกาสยิงมาติดบล็อกครับโอ้อานนท์มาช่วยแต่ก็โดนเปลี่ยนแกนมาที่เสียหน้าครับเอาละครับสงขาได้เสียหน้ามีเวลาครับมองตัวในมาที่นัทกิจคอสโอ้ยังไม่ออกครับฟิลิเป้แทงทะลุช่องไปครับเพราะว่าถ้าโอ้ของบอลนานกลางของตรังอยู่เยอะไปหมดครับครับฮานเห็นแล้วโอ้โหหลอกยิงเลยครับฮานยันซูครับไม่ล้ำครับวิรพัฒน์กันทามีโอกาสยังไงวิรพัฒน์มองตรงกลางโอ้โหใจแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเป็นเสียนาดครับโอ้เหมือนกับบอลที่แฉลบทางด้านของพงพีระเนี่ยครับคุณนิลามันไปหยุดให้กับเสียนาดได้เข้าถึงบอลเลยครับครับโอ้โหโอ้โหแต่นี่ฝุ่นพอหลุดแต่ว่าลูกเปิดของตรงนี้นี่อันตรายอยู่แล้วล่ะครับเนี่ยแล้วเฟนเตอร์อีกคนอย่างเอกพงศ์ก็ไปรออยู่ในกรอบเปิดมาแล้วนี่แหละครับคุณวีระ 1-1 เลยครับโอ้โหเปิดได้ไปกดดันผู้สาประตูครับมาเรียบร้อยเลยครับเรามองไม่ทันจริงคุณวีระว่าใครเป็นคนชาร์จบอลเข้าไปครับครับลูกฮานเนี่ยครับโอ้โหมีโอกาสนัสลีจ่ายเข้ากลางพีรพัฒน์เห็นแล้วเสียหน้าตัดเข้ากลางแล้วโอ้โหไปไหนอ่ะมาไม่มีสวยกว่านี้อีกแล้วครับใช่ครับจังหวะจบของขึ้นมาสวยครับเสียนาฏยกเราไม่ฟาวครับฟิลิเป้ได้โอกาสยกเข้ามามีโอกาสโมงแล้วโอ้ไม่มีปัญหาครับสุนันรัตน์ญี่ปุ่นก็โดนไทยดักครับใช่ครับแล้วจ่ายขึ้นมาพีรพัฒน์ไม่ล้ำแล้วครับโคดูดแก้เกมแล้วให้มาจ่ายเดียวคาปิตาโน่ครับโอ้ดูครับโค้ดรูทน่าจะแก้เกมครับแล้วลงมาก็ทำประตูได้เลยครับสำหรับใช่ครับจาเดลคาปิตาโน่นั่นครับแล้วก็ชี้ไปที่ไฟสนามเลยครับว่าสว่างมากวันนี้อะไรครับคุณกัทแล้วพลิกมาสวยครับฟิลิปเป้ยังวันนี้ลองยิงเลยนั่นเลยครับโอ้ต้องอาจจะยองไงบ้างอ้าวลูกโมงชงไม่ดีแล้วครับตอนนี้เสียหน้าหลุดตัดสินใจยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหโอ้โห10คนของสงขลาครับครับขึ้นนำตรัง FC เป็น3ประตูต่อ1ครับเป็นจังหวะที่น่าจะเป็นยังไงครับจักริดยิงเลยโอ้โหบอลลืมนะอ้าวจังหวะนี้กันครับนนดิงอุ้ยมาดูครับบอลฮุบน่ากลัวเลยพีรพัฒน์ก็มีกิติพงศ์ครับให้มาจังหวะนี้เฟลิเป้ตั้งหน้าตั้งตาวิ่งมองเห็นจาเดียวเปิดย้อนหลังจาเดียวยิงติดเซฟได้ยังไงครับโอ้ต้องชมผู้สาประตูให้จาเดียวไม่ล้ำครับออกตัวจากครึ่งสนามจาเดียวไปครับตัวไกลมีจิรัตวิงบอลอยู่จาเดียวจะขอหรือเปล่าขอครับมาใจไม้สลักกรรมเหลือเกินจิรัตกิติพงศ์อีกแล้วครับเลยครับจะได้แก้ตัวยังไงครับกิติพงศ์ใจกว้างให้จาเดียวหรือเปล่ามั่นใจแล้วครับจังหวะนี้ 4-1 ครับเป็น4ประตูต่อ1ครับโอ้โหสงขลา FC นี่ครับขึ้นนำตรัง FC สะใจนะครับจากกิติพงศ์ปลื้มใจตารางคะแนนเนี่ยเอาเข้ารอบในแต่ละภาคไป2ทีมนะครับครับยกจังหวะนี้น่าสนใจครับเอาละครับกิติพงศ์มึงจ่ายเสียไปอีกก็โอ้จบเกมมาในขันครับสงขลา FC ครับเจ้าบ้านเปิดติลสุรานนท์สเตเดียมครับล้างอาถรรพ์ได้สำเร็จครับเอาชนะตรัง FC ไปได้4ประตูต่อ1ครับ